รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นหน้านานาแบบนี้ทุกสัปดาห์เราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยกระแสการดองกุ้งดองปูเนี่ยระบาดไปทั่วทุกบ้านแล้วหลายคนก็บอกว่าดองเสร็จแล้วประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างปัญหามันติดอยู่ที่ว่าล้างยังไงกุ้งก็ไม่เด้งปูก็ไม่เด้งล้างยังไงก็ยังคาวๆเป็นเมือกๆวันนี้เรามีเคล็ดลับการล้างเนื้อสัตว์สำหรับเอามาดองเพื่อทานสดๆมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกซื้อเนื้อสัตว์มาเนี่ยดมก่อนเลยมีเมือกไหมเหม็นคาวหรือเปล่าเพราะเราเอามาทานสดยังไงก็ต้องเลือกจากร้านที่มั่นใจจริงๆว่าเขายังมีชีวิตอยู่ตอนเราได้มาหรือเพิ่งเสียชีวิตไปหมาดๆได้มาเสร็จแล้วล้างทำความสะอาดเบื้องต้นถ้าเป็นกุ้งนะคะผ่าหลังเอาเส้นดำๆออกจากนั้นใส่ลงไปในอ่างผสมเคล้ากับเกลือป่นเม็ดหยาบๆใส่ถุงมือขยำก่อนเลยค่ะขยำจนกระทั่งเกลือของเราเนี่ยนะกระจายตัวอยู่ทั่วเนื้อกุ้งของเราประเทศไทยอากาศร้อนได้เนื้อสัตว์แบบนี้มาเสร็จปุ๊บพยายามให้เขาเย็นตลอดเวลานะทำกินเองก็ต้องสะอาดจะได้ไม่ท้องเสียนะคะเราขยำจนเราเห็นแล้วว่าเกลือของเราเริ่มละลายจากนั้นเราล้างเขาค่ะน้ำสะอาดนะคุณผู้ชมจากนั้นเราจะคีบเนื้อกุ้งของเราขึ้นมาเสด็จน้ำค่ะอันนี้เป็นล้างแบบขั้นตอนแรกแล้วนะหลังจากแกะทุกอย่างออกดึงเส้นดำออกแล้วขยำเกลือจากนั้นขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมเราใส่ลงไปในอ่างผสมอีกใบหนึ่งโซดาแช่เย็นจัดๆใส่ลงไปเลยค่ะแช่เขาทิ้งไว้ 5-10 นาทียกขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วก็ใส่เรียงลงไปในภาชนะสำหรับดองค่ะนี่แหละส่วนอร่อยเลยจากนั้นเอาน้ำดองของเราราดไปหน่อยค่ะวางผักชีแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดแนะนำให้ทำน้ำจิ้มรสจัดนิดนึงนะคะจะทำให้ตัวของดองของเราเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปเสร็จแล้วไม่ขาวค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชดอมรกตวันนี้เรามีเมนูขนมผักกาดผัดรวมทะเลวิธีทำเริ่มด้วยใส่น้ำมันรำข้าวดอมรกตลงในกระทะนำขนมผักกาดลงจี่จนเหลืองสวยตักขึ้นเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวดอมรกตลงในกระทะใส่กระเทียมและชัยโป๊ผัดให้มีกลิ่นหอมใส่ขนมผักกาดที่ทอดเตรียมไว้ตามด้วยซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ยีพอแตกใส่กุ้งลวกหอยแมลงภู่ลวกปลาหมึกลวกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาซีอิ๊วขาวและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเกลี่ยไปข้างกระทะใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยชอบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูรวมเห็ดพันธุ์เบคอนย่างมาฝากคุณผู้ชมค่ะวางเบคอนบนภาชนะตามด้วยเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจิกระเจี๊ยบเขียวข้าวโพดอ่อนม้วนเบคอนให้พันรอบจากนั้นนำไปเสียบด้วยไม้เตรียมไว้วางเบคอนพันเห็ดเข็มทอง
เบคอนพันกระเจี๊ยบเขียวเบคอนพันข้าวโพดอ่อนเบคอนพันเห็ดออรินจิลงย่างบนเตาจนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นราโลโวพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูรวมเห็ดพันเบคอนย่างมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราคีบกุ้งของเรานะคะเรียงใส่ภาชนะสำหรับดองหลังจากล้างโซดาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เนื้อกุ้งที่ปลอดภัยแล้วก็พร้อมรับประทานดิบๆแล้วค่ะเราจะมาทำน้ำดองกันน้ำดองของนานาทำง่ายมากๆเราเริ่มจากการใส่น้ำเชื่อมสีทองลงไปน้ำเชื่อมสีทองเนี่ยจะให้กลิ่นหอมเหมือนมีคาราเมลหน่อยๆทำให้น้ำดองของคุณเนี่ยมีรสเข้มข้นยิ่งขึ้นอันนี้เราใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะดองเหมือนมีกลิ่นแบบของซอสซีอิ๊วญี่ปุ่นจากนั้นใส่กระเทียมพริกขี้หนูอันนี้เราเพิ่มรสให้มันรสจัดยิ่งขึ้นเวลาทานเนี่ยเคี้ยวพริกกับเคี้ยวกระเทียมเข้าไปมันจะอร่อยขึ้นมากเลยงาขาวคั่วนะคะและน้ำเปล่าเนื่องจากเราใช้เวลาดองเขาประมาณ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยอะค่ะจะทำให้กุ้งของเรามีรสเค็มจัดนะเนี่ยง่ายมากๆจากนั้นเทส่วนผสมตรงนี้ค่ะลงไปในกุ้งของเราปิดฝาภาชนะแล้วก็แช่เย็นจัดๆค่ะเวลารับประทานก็รับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันขอแช่เย็น2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ดูค่ะเนี่ยแช่เย็นจัดๆนะแล้วก็เรียงลงจานได้เลยอย่างน้อยเราดองเองเราก็มั่นใจเนาะว่าเราล้างเขาอย่างสะอาดเราจะเอาพวกพริกกระเทียมของเราขึ้นมาหน่อยนึงนี่แหละส่วนอร่อยเลยจากนั้นเอาน้ำดองของเราราดไปหน่อยค่ะเพิ่มงาขาวคั่ววางผักชีแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของดองๆแบบนี้แนะนำให้ทำน้ำจิ้มรสจัดนิดนึงนะคะจะทำให้ตัวของดองของเราเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปเสร็จแล้วไม่ขาวค่ะคุณผู้ชมลองเอาเคล็ดลับการล้างของทะเลอย่างวันนี้นานาล้างกุ้งให้คุณผู้ชมดูลองเอาไปใช้กันดูนะคะเพราะรับรองเลยค่ะว่าล้างออกมาทุกครั้งเนี่ยคุณจะเอาไปดองเมนูอะไรก็อร่อยช่วงหน้าจันยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเสร็จแล้วก็ของแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเขาก็นับคนกี่คนล่ะคนละตัวผมไม่ให้เยอะแต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชม2ตัวก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวทำเยอะอะค่ะมีงามีอะไรแบบนี้มันเข้ากันค่ะคุณผู้ชมคะตั้งใจมากใบ6ใบหล่นนะคะรีบทานค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายมีอยู่1ตำรับคุณผู้ชมครับหลายท่านทีเดียวพยายามทำเองเสร็จแล้วก็ทำไม่ได้ดีต้มไปต้มมาเละเทไปหมดนั่นก็คือกระเพาะปลากับเส้นหมี่ขาวนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับวิธีการต้มกระเพาะปลามาฝากให้มีความนุ่มหอมไม่เหม็นหืนและที่สำคัญไม่เละด้วยนะเราควรแช่กระเพาะปลาในน้ำสะอาดนาน10นาทีจากนั้นนำไปล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนำกระเพาะปลาที่ได้ไปลวกในน้ำเดือดเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะน้ำส้มสายชูใช้ไฟอ่อนใส่กระเพาะปลาที่ลวกไว้
ต้นหอมขิงแก่ต้มจนกระทั่งกระเพาะปลาสุกนิ่มตามต้องการเตรียมไว้ใส่น้ำซุปลงในหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งปลาหัวมาลายตั้งไฟพอเดือดใส่เห็ดหอมปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันวางชั้นนึ่งใส่เส้นหมี่นึ่งจนกระทั่งสุกนุ่มเตรียมไว้เมื่อน้ำซุปเดือดใส่อกไก่ต้มเลือดไก่ไข่นกกระทากระเพาะปลาที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันใส่แป้งมันละลายน้ำคนให้เข้ากันปิดไฟเพียงแค่นี้เราก็จะได้กระเพาะปลาที่นุ่มและไม่มีกลิ่นหืนไว้รับประทานคู่กับเส้นหมี่ขาวร้อนๆแล้วล่ะครับหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งปลาหัวมะลายหูจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีปลาหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ปลาหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน Bangkok Bob's ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท71สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Bangkok Bob'sสวัสดีครับชื่ออิสระครับจากร้าน Bangkok Bob ครับผมเราใช้เนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียแบรนด์ Jack Creek โดยที่ไม่ต้องผ่านการปรุงเครื่องปรุงเยอะมีความอร่อยจากตัวเนื้อโดยธรรมชาติจากฟาร์ม Jack Creek อยู่แล้วครับวันนี้ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วเรามีเมนู2เมนูมานำเสนอครับเมนูแรก Beef Cheek Stew ครับเราได้ปรับสูตรลดเครื่องปรุงลดลงแต่ยังคงความอร่อยอยู่ครับเมนู Beef Cheek Stewโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1652มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1430มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 13% เมนูที่2วากิวริบอายสเต็กมีความอร่อยจากตัวเนื้อโดยธรรมชาติจากฟาร์มแจ็คคีอยู่แล้วครับมาทานที่ร้านเรารับรองไม่ผิดหวังได้สุขภาพดีด้วยครับเมนูสเต็ก Jack Creek's Wagyu Ribeye MB2 โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่780มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่140มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 82% ค่ะใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันนิดนะคะก็จะได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมรับประทานปลาตั้งแต่เล็กจนโตแม่บอกว่ากินปลาเยอะๆนะลูกจะได้ฉลาดวันนี้เลยฉลาดเหลือเกินแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมครับโปรตีนจากเนื้อปลาย่อยง่ายกับเมนูปลาไข่เปรี้ยวหวานได้ปลาไข่มาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายเดี๋ยวเขามีระบบแบบฟรอสเซ่นนะคุณผู้ชมแต่ก่อนเริ่มจะทอดต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งวันนี้ขวดเนี้ยได้ทั้งทอดและผัดนะ
น้ำมันรำข้าวมรกตคุณผู้ชมครับอุ่นน้ำมันไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะเรื่องทอดเนี่ยขี้เหนียวน้ำมันไม่ได้เลยคุณผู้ชมเราจะต้องใจถึงพอสมควรและที่สำคัญเมื่อทอดเสร็จแล้วคุณผู้ชมอยากทอดอะไรก็ทอดให้จบๆน้ำมันที่เหลือเราจะไม่นำกลับมาใช้อีกนะคุณผู้ชมปลาไข่นำออกจากตู้เย็นวางไว้แล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดตัวยังเปียกๆอยู่คุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้คุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คลุกๆซะให้ปลาเนี่ยที่ชื้นๆอยู่เนี่ยมีแป้งเกาะติดแค่นี้คุณผู้ชมสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบมีแป้งหนาๆก็ไม่เป็นไรแต่การใส่แป้งไปคลุกทำให้ปลาเนี่ยกรอบง่ายนะคุณผู้ชมเนื้อปลาไม่ติดกันและที่สำคัญทำให้ทรงปลาที่ทอดสวยงามเอาละเสร็จแล้วเราก็จับปลาของเราเนี่ยขึ้นมาสะบัดเอาแป้งออกนะคุณผู้ชมนะหย่อนลงไปดูได้แล้วคุณผู้ชมร้อนกำลังดีวิธีนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ปลาที่ไม่มีแป้งเคลือบมากจนเกินไปสะบัดสะบัดหน่อยน้ำมันก็จะไม่เสียหายมากเศษแป้งก็จะไม่อยู่ในน้ำมันเราก็จะใช้ทอดอะไรต่อมีอะไรได้นานนะคุณผู้ชมสำหรับปลาไข่คุณผู้ชมบางท่านก็ชอบแบบกรอบทั้งตัวเลยแต่บางท่านก็ชอบแบบยังคงมีความนุ่มๆอยู่ยังไงคุณผู้ชมก็รับประทานได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเวลาทอดนี่ร้อนทุกมุมเลยนะนี่คือข้อดีของกระทะนอนสติกปลาหัวมาลายคุณผู้ชมกระจายความร้อนดีมากเอาล่ะสักครู่เดียวเดี๋ยวปลาจะกรอบแล้วนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมสังเกตดูลักษณะของปลาเหลืองอ่อนถ้าคุณผู้ชมทอดนานกว่านี้ส่วนครีบก็จะเหลืองเกรียมคุณผู้ชมดูสิสีสวยกำลังดีนะคุณผู้ชมยังมีความชื้นและยังมีความนุ่มของปลาเหลืออยู่แบบนี้อร่อยคุณผู้ชมแต่ถ้าทอดจนกรอบกรวบเลยแหมสำหรับเราไม่ชอบนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะดูสิว่าปลาที่ทอดแล้วของเราจะมีรสชาติอร่อยได้ยังไงก็ต้องติดตามต่อไปปลาทอดเสร็จเรียบร้อยเราก็ควรจะเตรียมให้มันครบ3รสนะคุณผู้ชมก็เริ่มต้นเราใส่น้ำมันขวดเดิมบอกแล้วได้ทั้งทอดและผัดก็ต้องเป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะคุณผู้ชมนะใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมตามด้วยกระเทียมสับทั้งหมดจะผัดในเวลาอันรวดเร็วนะคุณผู้ชมกระเทียมสับแล้วก็ยังมีกระเทียมดองด้วยใส่2กระเทียมเลยพริกชี้ฟ้าเหลืองใส่ลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเอาล่ะผัดทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมนะพอทันทีที่มีกระเทียมดองอ่ะความน่ารับประทานมันจะออกมาทันทีมันจะแบบอมเปรี้ยวชวนรับประทานมากขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วสีสันก็สวยหอมน่ารับประทานแล้วนะทีนี้พอทั้งหมดเริ่มหอมเราจะไม่ผัดจนกระทั่งเหลืองกลายเป็นเจียวรสชาติของเราจะใช้มะขามฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้คุณผู้ชมพอใส่ลงไปหน่อยนึงจะได้อมเปรี้ยวอมหวานแล้วเราก็ตามด้วยน้ำสะอาดลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเพิ่มความเค็มก็จะต้องเป็นเกลือป่นพอเราใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคนทุกอย่างให้เข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมสีสันจะออกมาดูเข้มข้นอมเปรี้ยวอมหวานเผ็ดน้อยๆเราก็จะได้น้ำปรุง3รสกลิ่นหอมโชยมาแล้วคุณผู้ชมโชยมาแล้วเคล็ดลับที่จริงๆไม่อยากจะบอกใครเลยคุณผู้ชมจะใช้นะออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติตราเพียร์เลสฟู้ดใส่ลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมอุ้ยกลิ่นนวลนัวเลยคุณผู้ชมจะน่ารับประทานขึ้นมามากขึ้นเยอะนะกลิ่นดูไปแบบ3รสแบบฝรั่งเอาล่ะพอละลายหมดแล้วคุณผู้ชมดูสีสิตักเข้ามาในทัพพีก็จะเห็นเนี่ยเป็นแบบนี้น่ารับประทานมากนะแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ลงไป
เอาล่ะคุณผู้ชมพอได้ลักษณะแบบนี้นะแนะนำคุณผู้ชมว่าปิดไฟเอาล่ะพอปิดไฟเสร็จหยิบช้อนคันใหญ่ๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆใส่ปลาลงไปแบบเบามืออย่าให้ปลาหักนะคุณผู้ชมนะอุตส่าห์ทอดซะสวยๆเอาล่ะพอใส่ไปเสร็จคุณผู้ชมคลุกเบาๆเนี่ยตักน้ำอาบเขาหน่อยนึงพอคลุกเรียบร้อยแล้วแบบนี้คุณผู้ชมก็เตรียมจานมาเสิร์ฟสิเสร็จแล้วก็ของแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเขาก็นับคนกี่คนล่ะคนละตัวเขาไม่ให้เยอะแต่เดียนให้คุณผู้ชม2ตัวก็ได้นะคะเพราะว่าเดียนทำเยอะอะค่ะนะคะโอ้ยดูดีค่ะคุณผู้ชมเดียนให้น้ำค่ะน้ำราดซึ่งมีความหอมและดูชวนรับประทานนะคะคุณผู้ชมน่าทานจริงๆบอกไว้ก่อนเลยนี่ยังไม่พอคุณผู้ชมเดี๋ยวมีงาขาวคั่วมันจะหอมตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตรงมีงาแล้วก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวว่ามันต้องมีค่ะกับข้าวแบบนี้มันต้องมีนิดนึงนะคะใบผักชีเพราะเวลารับประทานเสร็จมันจะมีกลิ่นขึ้นมาค่ะกลิ่นของผักชีเนี่ยกับกลิ่นของอาหารทอดๆมีงามีอะไรแบบนี้มันเข้ากันค่ะคุณผู้ชมค่ะตั้งใจมากใบหกใบหล่นนะคะรีบทานค่ะคุณผู้ชมค่ะปลาอะไรต่อมีอะไรก็ได้คุณผู้ชมจัดการทอดซะแล้วก็ทำแบบ3รสแบบนี้อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะตำรับอร่อยอร่อยแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเคล็ดลับงานครัวสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยจะทำปลาเป็นชิ้นงอสวยๆแล้วทอดยังไงนะให้ปลาของเราชิ้นน่ารับประทานเหลืองตามต้องการแล้วเราจะตักเนื้อปลาเก๋าของเราขึ้นมานะคะแล้ววันนี้เราจะมาทำปลาผัดเปรี้ยวหวานกันค่ะคิดถึงแกงผักบุ้งอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานแกงผักบุ้งไข่นกกระทาทอดถึงเวลาจะรับประทานก็เตรียมถ้วยใบสวยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ